เอ็มอภินันซื้อสด30ล้านให้ลูกแฝดหญิงควักเงินสดซื้อบ้านหลังใหม่เอ็มอภินันพร้อมมิ้วภรรยาและลูกสาวฝาแฝดสุดน่ารักน้องชานาและน้องชารินในรายการโดยให้สินแสหลายคนเข้ามาดูแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้ห่วงจุ้ยดีมากต้องหลังนี้เท่านั้นบ้าน5ห้องนอนแค่ผ้าม่านก็ล้านเลยทีเดียวสวยหรูสมราคา30ล้านพร้อมเผยชีวิตครอบครัวกับภรรยาสาวว่าพบรักกันที่ร้านส้มตำที่พัทยาเห็นก็ปิ๊งเลยจนต้องไปขอเบอร์จากเพื่อนวันนั้นถึงวันที่13ปีแล้วแถมยังมีทายาทตัวน้อยแม้ทำงานถ่ายละครหนักแถมมีธุรกิจครอบครัวแต่ไปไหนก็ต้องยกครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันสุดอบอุ่นเคยให้ลูกที่เราดูเล่นร้ายไหมไม่ให้ดูละครที่เราเล่นร้ายเพราะส่วนใหญ่เล่นร้ายก็ให้เขาดูเฉพาะเรื่องที่มันน่ารักยังเขาแยกแยะไม่ออกตั้งแต่มีลูกหลังเลิกงานก็รีบกลับบ้านไม่ไปไหนเลยเลิกจริงๆแล้วกลับบ้านมาตั้งนานนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไหนแล้วครับในตระกูลครอบครัวฝั่งภรรยากับฝั่งเอ็มมีใครมีแฝดมาก่อนไหมเมื่อก่อนก็คิดว่าไม่มีมาได้ยังไงจนคลอดลูกออกมาถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วคือฝั่งแม่เอ็มเขาจะมีพี่สาวที่ห่างกันไปเป็นคู่แฝดแต่สมัยแบบ70กว่าปีแล้วเนาะทางการแพทย์ไม่ค่อยมีพอคลอดออกมาแล้วก็ไม่รอดเลยไม่มีใครรู้ว่าเรามีเชื้อแฝดแล้วพอแฟนท้องก็ไม่พูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอคลอดออกมาเรียบร้อยถึงได้บอกว่าเราอ๋อเรามีนี่ว่าพอเขาโตขึ้นก็เอานะวันนี้ก่อนเขาจะอยากเหมือนกันไม่อยากเหมือนกันเป็นบางอารมณ์ครับบางอารมณ์ก็อยากเหมือนกันบางอารมณ์ก็ไม่อยากเหมือนกันบอกไม่ได้จริงๆซึ่งในตอนนี้บางทีก็คือว่าเล่นเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนอะไรแบบนี้คนหนึ่งก็จะเล่นเป็นอีกตัวหนึ่งคนหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องแต่งตัวคนละแบบกันอย่างนี้บางอารมณ์ก็อยากเหมือนกันค่ะ